จอกเงินในกระสอบข้าวโยเซฟถามพี่น้องทั้ง11คนว่าพ่อเฒ่าของเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาดีใจมากที่ได้ยินว่ายาโคบยังแข็งแรงดีโยเซฟให้คนรับใช้เอาข้าวปลาอาหารใส่ในกระสอบข้าวตามที่พวกเขาต้องการและก็ให้เอาเงินใส่ไปด้วยอย่างที่เคยทำแล้วพูดว่าเอาจอกเงินของเราใส่ไว้ตอนบนถุงของน้องชายคนเล็กพร้อมกับเงินของเขาคนใช้ก็ทำตามเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพวกพี่น้องของเขาเริ่มออกเดินทางกลับบ้านหลังจากไปได้ไม่นานโยเซฟก็ให้คนใช้ตามไปกล่าวหาพวกเขาว่าขโมยจอกเงินของเจ้านายเราไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรพวกเขาตอบพวกเราไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเชิญค้นดูก็แล้วกันถ้าพวกท่านค้นเจอเราจะฆ่าคนที่ขโมยมาส่วนพวกเราที่เหลือจะยอมกลับไปเป็นทาสของท่านเจ้าเมืองคนรับใช้ตอบว่าไม่จำเป็นหรอกเฉพาะคนที่ขโมยเท่านั้นที่ต้องไปเป็นทาสพวกเจ้าที่เหลืออยู่กับบ้านได้แล้วเขาก็เริ่มค้นตามกระสอบข้าวทั้งหมดเริ่มจากพี่ชายคนโตถึงเบนยามินแล้วก็แน่อยู่แล้วว่าจอกเงินอยู่ในกระสอบข้าวของเบนยามินนั่นเองทุกคนตกใจมากจึงขี่ลากลับเข้าไปในเมืองพร้อมกับคนรับใช้เพื่อรีบไปหาโยเซฟ